สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นหลิวไต้หวันอีกหนึ่งชนิดค่ะที่น้องชื่อว่าต้นหลิวสีทองดอกม่วงนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าใบน้องนะคะจะมีสีเหลืองทองค่ะตัดกับดอกสีม่วงเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วยังมีดอกนะคะที่เตรียมจะเบ่งบานอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าตุ่มดอกเขาเล็กนิดเดียวนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าดอกเขาอะค่ะเวลาออกมาก็จะเหมือนพี่ๆข้างๆเขานะคะก็เป็นหลิวไต้หวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีสีทองนะคะใบเขามีสีเขียวนะคะเห็นไหมคะข้างๆเขาเนี่ยเราได้มาก่อนพี่ๆเขาอะค่ะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะส่วนน้องใหม่ที่มานะคะน้องหลิวสีทองเนี่ยดอกก็กำลังตูมๆนะคะเพื่อนๆยิ่งถ้าเขาออกมาแบบว่าเต็มต้นอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคงจะสวยงามน่าดูเลยนะคะเพื่อนๆข้อสำคัญนะคะปลูกเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะคะชอบแดดชอบน้ำนะคะเราปลูกกลางแจ้งได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งแล้วก็ในหน้าหนาวอะค่ะเราก็ต้องรดน้ำให้เขาถึงนิดนึงนะคะเพื่อความชุ่มชื้นนะคะค่ะเพื่อนๆระหว่างที่มีนาชาแนลถ่ายทำนะคะเห็นไหมคะเพื่อนจะเห็นว่าข้างๆเนี่ยจะมีต้นบุ๋งอาสาลีอยู่ด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆบุ๋งอาสาลีนะคะกลิ่นเนี่ยหอมโชยเลยนะคะเนี่ยมีแมวผ่านนะคะเห็นหางแมวแวบๆนะคะเป็นแมวเปอร์เซียบ้านเราเองนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะบุ๋งอาสาลีเขาก็จะแบบว่ามีกลิ่นหอมให้เราตลอดเวลานะคะแต่ว่าต้นหลิวอะค่ะเขาก็จะเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นนะคะแต่เขาจะมีดอกให้เราตลอดเวลาเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเห็นไหมคะถ้าเราเอามาตัดกันแบบนี้ค่ะสีสันจะสวยงามสดใสแล้วก็น่ารักเลยนะคะเพื่อนแถมราคาไม่แพงด้วยนะคะเพื่อนๆจับต้องได้ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยค่ะวันนี้มีนาชาแนลก็ฝากต้นหลิวสีทองดอกม่วงนะคะไว้ให้เพื่อนๆรับชมอีกหนึ่งชนิดนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ